สวัสดีครับข่าวลึกผมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในโครงการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งจาก ฝั่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลข้าวและในส่วนของโกดังข้าวในขณะนี้ที่ออกมาเรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในสต็อกรัฐเนื่องจากพบการกระทำผิดปกติหลายอย่างหลายประการ เรื่องข้าวคงจะเป็นประเด็นร้อนต่อไปอีกนานเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นายวัชระเพชรทองอดีตสะสะพักประชาธิปัตย์ที่ออกมาแฉให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องได้นําเรื่องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ,ป,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อให้ตรวจสอบโครงการระบายข้าวของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ โดยการร้องเรียนของนายวัชระได้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะมีส่วนร่วมกับเอกชนทําการทุจริตโครงการระบายข้าวหรือไม่วัชระได้ตั้งข้อสังเกตปมที่ สอว่าจะมีการหัวการทุจริตเกิดขึ้นในการระบายข้าวก็คือข้อสงสัยถึงความไม่โปร่งใสหัวประมูลและสงสัยว่าเจ้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าบางกลุ่มบางพวกจากการตัดสิทธ์เอกชนบางรายอย่างไม่เป็นธรรมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่อยู่ในศาปลปกครองศาปลปกครองการรับฟ้องไว้แล้วแถมยังมีมาตรการคุ้มครองชั่วขราวให้ระงับการทำสัญญาขายข้าวทั้งหมดในปีนี้ และข้อต่อมามีข้อสงสัยถึงความไม่มีคุณสมบัติจริงในการเข้าร่วมประมูลข้าวอุตสาหกรรมกรณีข้าวอาหารสัตว์และข้าวเกรดคนและสัตว์กินไม่ได้มีการพบพิรุธบางอย่างเช่นเป็นขนาดของโรงงานกำลังการผลิตและพื้นที่จัดเก็บข้าวและพื้นที่ต้องเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วซึ่งไม่มีตามความเป็นจริงอันขัดกับเงื่อนไขของประกาศการประมูลแต่กับเข้าร่วมการประมูลได้ รวมทั้งมีการตั้งข้อสงสัยพบว่ากลุ่มบริษัทบางกลุ่มยังมีประวัติทำผิดกับทางราชการและถูกปปชชีช้มูลความผิดเลือกข้าวและถูกดำเนินคดีในคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G อยู่ด้วยข้อสงสัยเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีข้อเท็จจริงรองรับอยู่สเรื่องด้วยกันก็คือบริษัทที่เข้าร่วมประมูลข้าวที่ ผ่านเรื่องคุณสับัติมีสิทธิ์ประมูลข้าวในปีนี้ได้ซึ่งกรมการค้าทำการประมูลไปแล้วครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนและครั้งที่สองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในทางปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องทุกด้านรวมทั้งรอยบนทินของผู้ยื่นประมูลทุกบริษัทอย่างโปร่งใสให้ความเสมอภาคเป็นธรรมกับทุกบริษัทแล้วหรือไม่ นี่เป็นคำถามที่ผู้เข้าร่วมการประมูลสงสัยเพราะมีเรื่องฟ้องว่าบริษัทที่ได้ผ่านเข้าร่วมประมูลบริษัทหนึ่งเคยมีบุคคลที่มีประวัติไม่ดีเป็นผู้ถือหุ้นแต่บริษัท TPK Ethanol ที่ฟ้องกรมการค้าต่างประเทศถูกตัดสิทธิ์แบบไม่รู้เนื้อดูดตัวกับถูกผูกโยงกับบริษัทเก่า ซึ่งมีการตรวจสอบพบว่าที่ปรึกษาบริษัท TPK คนหนึ่งเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทเก่าและบริษัทนั้นได้กระทำความผิดในข้อหาผิดสัญญากับทางกรมถูกลงโทษให้จ่ายค่าปรับเพราะไม่ใช่กรณีช่อโกงหรือทุจริตแต่บริษัทที่เข้าร่วมประมูลได้กับมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งพัวพันในเรื่องทุจริตการระบายข้าวที่ปปชชี้มูลไปแล้ว จะเห็นว่าพฤติกรรมความผิดนั้นต่างกันและเวลาก็ต่างกันโดนแบบนี้บริษัท TPK จึงนำเรื่องไปฟ้องศาลปกครองขอความเป็นธรรมว่าถูกทางการกลั่นแกล้งออกคำสั่งโดยมิชอบซึ่งฝ่ายปฏิบัติได้อ้างว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรให้อำนาจไว้ให้ทำได้ประเด็นนี้ยังต้องรอว่าศาลปกครองจะวินิฉัยเรื่องอย่างไร การระบายข้าวยังมีเรื่องของการสับขาหลอกรับรวมพานเกิดขึ้นด้วยคือมีบริษัทหลายแห่งที่เข้าประมูลข้าวสำหรับอุตสาหกรรมทำอาหารสัตว์หรือที่เรียกว่าข้าวให้สัตว์กินเมื่อมีการสืบค้นก็พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์มาถูกต้อง ก็จริงอยู่แต่เมื่อไปดูโรงงานบางแห่งยังไม่มีป้ายชื่อโรงงานด้วยซ้ำหลายแห่งเป็นโรงสีข้าวธรรมดาทั่วไปไม่มีเครื่องจักรในการผลิตอาหารสัตว์และโรงงานในพื้นที่ที่ตั้งเลย อาจจะนับได้ว่าโรงงานเหล่านี้เป็นโรงงานเก๊ก,ก็ได้นอกจากไม่มีตัวโรงงานจริงแล้วเมื่อตรวจสอบกำลังผลิตก็ชัดเจนว่าไม่สอดคล้องกับจำนวนข้าวหลายหมื่นหลายแสนตันที่ประมูลไปข้อมูลลวงจากโรงงานเหล่านี้ผ่านตาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องตอบ เมื่อพฤติกรรมของพวกพ่อค้าข้าวเหล่านี้เล่นไม่ซื่อคนของรัฐควรเข้าไปตรวจสอบจากพ่อค้าข้าวกลุ่มนี้ที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายกับรัฐเพราะมีกลุ่มพ่อค้าข้าวที่ชนะการประมูลแล้วไม่ได้นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์แต่กลับนำข้าวอุตสาหกรรมออกไปขายให้กับคนบริโภคซึ่งตรวจสอบได้ง่ายๆจากหลักฐานการจำหน่ายข้าวและเส้นทางเดินของข้าว เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดนายวัชลระได้ตั้งข้อสังเกตให้ปปชตรวจสอบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศสออว่าจะมีความประพฤติมิชอบและรู้เห็นเป็นใจปล่อยให้เกิดกลิ่นไม่ดีในการระบายข้าวดังนั้นคดีข้าวภาคสองอาจจะเกิดซ้ำรอยอีกก็เป็นได้ข่าวลึกบลับ จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมการขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ